บักกะบูดอททีวีอร่อยต้องแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่าจัดเต็มกันไปเลยนะครับรอบนี้กับควันนะครับจากรถสิบล้อเสียงดังจากมอเตอร์ไซค์ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มาซื้อทองอะไรนะมากินครับผมของกินตามคอนเซ็ปต์ของเราใช่ครับผมดูวิ่งตามและนี่คือรายการอะไรต้องชมวันนี้นะครับแม่รังนกก็มาของข้าวของหวานก็ครบครบทุกอย่างจะแชร์จะชิ่งไปเลยไหมไปเลยครับผมร้านบะหมี่กับกังนะครับบะหมี่กับกังที่เปิดขายมานานกว่า60ปีทีเด็ดของร้านนี้นะครับถ้าดูจากที่ร้านก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าคืออะไรพร้อมกับชื่อที่ลูกค้าตั้งให้จริงๆด้วยปริมาณที่ให้เยอะและคุ้มค่ากับราคามากๆจับกังกินยังอิ่มบะหมี่กับกังร้านนี้นะครับมีเส้นบะหมี่และเส้นหมี่ส่วนเครื่องก็จะใส่หมูแดงไม่ใส่สีด้วยนะใช้หมูแดงตุ๋นพร้อมกับข้าวด้วยน้ำพะโล้ส่วนน้ำซุปจะต้มด้วยกระดูกหมูและเส้นกรอบหมูบะหมี่จับกังธรรมดา35พิเศษ45บาทนะครับเกี๊ยวอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้คืออะไรครับคือน้ำซุปอันนั้นคืออะไรครับอันนั้นคืออะไรครับอ๋อใส่เส้นผมลงไปในบะหมี่ด้วยอ๋อนี่ใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าบะหมี่จับกังทำไมต้องจับกังครับผมก็ไม่รู้เขาตั้งชื่อเขาตั้งชื่อให้นะครับใครตั้งให้ครับคนที่มาทานอ๋อคนที่มาทานตั้งให้ว่าบะหมี่จับกังนะครับทำไมต้องใช้เตาถ่านครับพี่พี่สองกลิ่นหอมกว่าหอมแล้วเราเอาเป็นแห้งชามน้ำชามนะอ้าวจัดมาเลยครับผมกินใครตายไปข้างนึงนะครับวันนี้ไม่ต้องไปร้านอื่นกันแล้วชิมหมูนะไม่รู้ว่าแห้งกับน้ำไม่เหมือนกันจังแห้งแบบลองกินแห้งดีกว่าหมูหมักอะไรทำไมมันอร่อยอย่างนี้ครับผมพี่หมูหมักอะไรมาอร่อยเงี้ยหมูแห้งอร่อยกว่าคุณพ่อคุณแม่อร่อยเลยครับผมคือมันเหนียวนุ่มหอมแต่จะบอกว่าหมูในน้ำกับหมูในนี้มันรสชาติต่างกันอร่อยจริงนี่คือไม่ปรุงอะไรนะ35บาทเกินคำว่าพิเศษเอาจริงจริงพิเศษยังไม่ได้เยอะเท่านี้เลยพิเศษยังไม่ได้เยอะเท่านี้เลยเราจะมาดูตัวบะหมี่เขานะครับตัวบะหมี่เขาเนี่ยมีความเหนียวนุ่มอยู่ในตัวนะครับมีความหอมของไข่ด้วยนะครับลื่นนุ่มแต่จุดเด่นมักจะอยู่ที่หมูแล้วคือน้ำซุปนะน้ำซุปเค็มแต่หอมนะเฮ้ยคือดีมากอ่ะคือกินชามนี้แบบอยู่ได้ทั้งวันอ่ะแช่กินแล้วแบบสะพรึงมากจะลองกินแบบแห้งนะครับแห้งอร่อยกว่าคือถ้าแห้งเนี่ยนะมันจะได้ความเข้มข้นของซอสที่เขาคลุกมาในตัวเส้นอยู่แล้วแต่แบบน้ำมันจะนุ่มกว่าแต่ที่สำคัญคือหมูอร่อยมากแชร์ไปเลยเยอะมากสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับร้านบะหมี่จับกังตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราชอยู่ในซอยเจริญกรุง23นี้เองใช่ข้าวเหนียวยัดไส้ตือฮวนเกี้ยมฉ่ายแต่วันนี้ที่เราจะลองนั่นก็คือข้าวเหนียวยัดไส้นั่นเองส่วนผสมข้างในมันมีอะไรบ้างครับมีถั่วลิสงก็เป็นข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเหนียวอ๋อแล้วมันเป็นก้อนได้ไงครับข้างนอกเป็นไส้หมูแล้วก็เอายัดเข้าไปอ๋อจัดมาเลยครับ1จานมาแล้วนะครับข้าวเหนียวยัดไส้อยากกินมานานแล้วคือเขายัดไส้มาเนี่ยคือมันมีความเข้มข้นมาแล้วมันคือข้างนอกมันคือไส้หมูข้างในก็คือมีตือป้อยไก่มีไม่ขัดกูเลยตือป้อยไก่เรามาลองชิมกันนะครับมันไม่น่าเป็นไส้หมูเลยเนาะคือที่ไหนเล็กสุดเอ่ยหลบสิจะจิ้มไส้หมูเนี่ยทำไมเนี่ยช่วงงานรายการนะชอบพาไปกินอะไรแปลกๆไส้หมูมันสุกอยู่แล้วกินได้กันเนาะกินได้ไหมพอมันหอมอ่ะนี่ครั้งแรกกินก็ได้วะในชีวิตที่เคยกินนะอร่อยอร่อยยังไม่หมดเลยครับพี่ อร่อยอยู่หอมหอมจะได้เอาเป็นว่ากินได้อ้วกไหมเอ้ยอร่อยอันนี้อร่อยแล้วข้าวเหนียวนี่ข้างในปรุงรสมุงอะไรป่ะครับอ๋อมีพวกกะทิด้วยครับอ่ะอีกสักคำพอแล้วเฮ้ยแต่อร่อยจริงๆอร่อยอ้าวเห
ที่มันเหมือนที่ลาดเอที่เป็นไม้ๆลูกแกครับผมใช่เหมือนกันค่ะใครที่อยากกินนะครับมาเลยครับต่อเจริญชัย2นะครับมากินกันได้อยู่ปากซอยเลยนะครับใช่แล้วครับไปร้านต่อไปดีกว่าไปรังนกนี่มันถ้วยเปล่าครับผมอ๋อยังไม่ได้ลงหม้อเอาแบบเป็นถ้วยครับผมที่เขาบอกว่ามีรังนกจริงรังนกปลอมอ๋อที่นี่คือขายของปลอมหมดเลยทุกแบบอ๋อของจริงหมดเลยเอาเกรดไหนก็ได้ที่พี่คิดว่าอร่อยครับผมห้าร้อยไหมแพงไปครับผมแพงไปไม่ต้องเลือกเลยเอาร้อยหนึ่งเอาร้อยหนึ่งนี่ต้องลวกก่อนลวกหนึ่งทีรังนกก็คือตกไปข้างล่างหมดเลยนะครับวันนี้กินไฮเซอร์กินดูดีอันนี้ก็ของน้องพรีมนะมาโยราชขึ้นชื่อเรื่องรังนกนะครับรังนกแท้ๆมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะครับรสชาติมันก็เหมือนวุ้นเนาะแต่มันหนึบหนับกรุบกริบนิดนึงนี่ใส่น้ำผึ้งนิดนึงกับแปะกล้วยนะครับใส่น้ำผึ้งไม่หอมว่ะหอมไม่ใส่ดีกว่าก็จะได้รสชาติรังนกอ่ะน้ำลายนี่มันแบบใส่น้ำผึ้งแล้วเสียรสชาติอ่ะแต่ว่าใส่น้ำผึ้งมันน้ำผึ้งเกินอ่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้คือน้ำลายนกแท้ๆอันนี้ตำลึงละ 4,000 ชิ้นหนึ่งนี่ประมาณกี่ตำลึงครับก็ตกชิ้นละ 1,000 บาทนี่ครับผมคืนเลยครับผมชิ้นละ 1,000 พี่ตั้มไม่ลองกินแบบใส่ไข่หรอชดีอยู่โอ้ยแชร์ไหมจ๊ะแชร์ไปเลยสำหรับใครที่อยากจะกินรังนกอร่อยๆอย่างนี้นะครับผมมาได้เลยที่ร้านบุรพารังนกนะครับซอยแตงน้ำนี่เลยนะเข้ามาปุ๊บนี่อยู่ปากซอยเลยนะเลยจะเห็นเลยเขียนแบบรังนกตัวใหญ่ๆเข้ามาติดร้านทองเลยไฟจะแบบลุกวับมากไปร้านต่อไปดีกว่าร้านขนมจีนโบราณแปซี่เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ความโดดเด่นของย่านเยาวราชจริงๆเลยนะครับเปิดมามากกว่า53ปีแล้วทั้งขายถูกและรสชาติอร่อยไม่ธรรมดาจิ้มๆตัวไส้ขนมจีนมีส่วนผสมจากหมูสับกุ้งแห้งเต้าหู้มันแก้วไข่และมันงาพริกไทยใช้แผ่นเกี๊ยวโคนลงไปและนึ่งกับหม้อทองเหลืองโรยกระเทียมเจียวนิดนึงราดพริกน้ำส้มหรือเพิ่มรสเผ็ดด้วยมัสตาร์ดร้านนี้ก็มีให้เลือกนะจ๊ะมาชิมกันเลยคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเรามารอลุงบริเวณหน้าวัดหยวนลุงยังไม่มานะครับเราก็เลยจะไปบุกบ้านลุงไปบ้านลุงเลยครับตอนนี้อยู่ที่ซอยพิพากษา2เข้ามาตรงมาสวัสดีครับผมวันนี้เราตามมาชิมขนมจีบกันถึงบ้านเลยสวัสดีครับคุณลุงครับผมว้าวขนมจีบโบราณวัดหยวนผมขอเลยครับผม1กล่องครับมาแล้วนะครับวันนี้จะลองจิ้มแบบจิ๊กโชจิ้มมัสตาร์ดจิ้มให้ครบทุกอย่างนะครับจะได้รู้ว่าอะไรอร่อยที่สุดนะครับผมกินแต่จิ๊กโชอย่างเดียวเลยกับกระเทียมปกตินี่คือใส่ทุกอย่างอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะโอ้ยยังทำนั่นไส้อร่อยฮะแน่นมากเลยไส้แน่นมากมาละต้องมาละอยากกินมากมันสตาร์ทมันจะซ่าๆหน่อยมันกินวาซาบิเฮ้ยหอมอ่ะไส้ข้างในหอมมากใครที่ไม่ชอบกินมัสตาร์ดนะครับก็ไม่ต้องใส่ใช่แต่ว่าแต่ถ้าใครต้องการความรสชาติแปลกใหม่นะครับก็อยากให้ลองมัสตาร์ดมันหอมจริงๆมันไม่น่าเชื่อว่ามันเข้ากันแต่มันเข้ากันมากนะครับตีกดขนมจีบที่เคยกินมาใช่ไหมใช่อร่อยเอาไปอีกลูกหนึ่งร้านหมี่หวานเจ๊หมวยหมี่หวานเต้าถึงทรงเครื่องปกติเต้าถึงทั่วไปนี่นะครับจะใส่เครื่องจะพวกลูกชิดทับทิมกรอบข้าวโพดแต่ร้านนี้จะใส่บะหมี่ด้วยโอ้โหจะบ้าเหรอบะหมี่ที่ใส่ก็จะเป็นบะหมี่เจธรรมดานี่นะครับนำไปลวกขึ้นมาแล้วก็นำไปต้มกับน้ำเชื่อมมาเป็นน้ำตาลอ้อยนี่นะครับใส่ปนกับเครื่องอื่นๆรวมมิตรกว่า10อย่างใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วหนีบทานแบบก๋วยเตี๋ยวเย็นอร่อยชื่นใจไหนวันนี้อ่ะพี่ครับมีหวานอยู่ตรงไหนครับไม่รู้ครับนี่เปล่าไหนวะนั่นไงมีหวานตลาดปีละกามีหวาน
นี่ไงถึงแล้วนะครับผมร้านหมี่หวานนะครับนี่คือหมี่หวานเวิร์คนครเกษมไหมครับผมใช่แล้วนะครับผมบ้านนามากค่ะผมเข้าไปในเวิร์คเลยครับผมอ๋อเมื่อก่อนอยู่ในนั้นในเวิร์คเลยจัดไปครับผมอย่างละหนึ่งรายการอร่อยต้องแชร์ครับผมรายการอะไรของมันวะมาแล้วครับผมนี่อะไรกันเนี่ยอู้บะหมี่หวานครับผมหมี่หวานเอาจริงๆนะไม่เคยกินคิดว่ามันแบบมันไม่น่าเป็นของกินได้บ้านหนูขอตะเกียบอีกเอาบะหมี่มาใส่น้ำแข็งอ่ะคืออะไรคือถ้าไม่พูดถึงเรื่องบะหมี่นะมันคือหวานเย็นที่หอมมากพี่ตั้มลองชิมแต่ทีนี้พอมันมีหมี่ปุ๊บมันก็กลายเป็นหมี่เย็นท่ามกลางของหวานเอาละเดี๋ยวเรากินกันเลยครับผมเป็นอันนี้น้ำเชื่อมอ่ะรสชาติคนละแบบชินชินกินก๋วยเตี๋ยวจะเป่าเป่าเยอะเลยลืมไปว่ามันเย็นอยู่แล้วเนื้อไม่ได้มันเหนียวมันเข้ากันอยู่ว่ะเอาจริงอร่อยนะเออเหมือนจะไม่เข้ากันนะอร่อยแบบไม่น่าเชื่อคือมันหอมเส้นอ่ะมันอร่อยเนี้ยร้อนร้อนแบบนี้มันใช่เลยอ่ะมันได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะกินเต้าถึงแล้วใช้ตะเกียบพี่คุณแม่จะว่ายังไงคะเนี่ยลูกกินหวานยังใช้ตะเกียบแบบคุณแม่ค่ะนี่คือการปฏิวัติวงการก๋วยเตี๋ยวนะฮะอร่อยจริงก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำแข็งค่ะเรียกว่าหมี่หวานและนี่ค่ะคือเฉากล้วยที่ไม่หั่นที่บินมาจากดาวอังคารใหญ่เท่าหน้าเลยค่ะพวกเราเลยกินเฉากล้วยเนี่ยแล้วก็ปล่อยปล่อยเล็กๆเล็กๆนี่ค่ะกระด้งเลยค่ะกินสับปะรดยังสับปะรดคือแบบชิ้นใหญ่อะแล้วอร่อยอะบินมาบินเหนียวนุ่มหอมเฮ้ยคือมันใช่ทุกคนต้องมากินนี่คือสับปะรดชิ้นใหญ่แล้วเนื้อแบบอร่อยอะหอมอะเอาสับปะรดดิครับผมหนูขอสับปะรดอีกได้มั้ยหนูจะขออยู่เมื่อกี้เฮ้ยมาว่าแม่อร่อยจนไม่พอใจครับผมต้องมาต้องมาขอสับปะรดได้ชิ้นแบบหอมเข้าไส้มากเออเฮ้ยคือมันได้คุณผู้ชมครับแชร์เลยฮะแล้วรีบมากินนะนี่พูดจริงๆว่าอร่อยจริงจริงใจมั้ยเนี่ยมันสดชื่นมากเลยง่ายๆชัดเจนเคลียร์โลเคชั่นอยู่ข้างเมกะพาซ่าถูกต้องเมกะพาซ่าโอ้โหสุดยอดที่นี่คือเยาวราชถูกต้องเรากินตั้งแต่เยาวราชยันเวิร์คนครเกษมคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่หาที่กินช่วงเช้ากลางวันเยาวราชยังเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่สามารถมาหาของกินกันได้เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เราก็ถูกใจกันเต็มที่ถูกต้องแล้วอยากจะฝากถึงช่วงสงกรานต์ใช่ไหมว่าวันนี้เป็นวันสงกรานต์ใครที่เดินทางต่างจังหวัดนะครับเดินไปเที่ยวเล่นนงเล่นน้ำก็ระมัดระวังตัวให้ดีด้วยนะครับผมกันอย่างมีสติใช่ชายที่จะไปแตะแอบเขาอย่างเงี้ยอย่าไปทำอย่างเงี้ยอย่าไปทำอย่าไปทำไม่ดีไม่ดีนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่กับรายการอร่อยต้องแชร์กับต้องช่าและน้องพี่ค่ะเทปหน้าเจอกันนะครับวันนี้สวัสดีค่ะ